เริ่มต้นกันที่สิ่งที่ต้องจับตามองใกล้ชิดมากๆนะครับเพราะวานี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิกฤตย่อมๆเลยก็ว่าได้เมื่อทางฝั่งของประเทศศรีลังกาตั้งแต่ก่อนวิกฤตโควิดแล้วนะครับก็เจอผลกระทบในเชิงของเศรษฐกิจในขนณะเดียวกันพอเจอวิกฤตโควิดรายได้จากการท่องเที่ยวก็หดหายไปและยิ่งเจอเรื่องของสงครามรัสเซียกับยูเครนก็เจอผลกระทบในทางอ้อมซึ่งล่าสุดครับทางฝั่งของรัฐบาลศรีลังกาก็เลยต้องขอความช่วยเหลือขอวงเงินเสียเชื่อจากประเทศอินเดียก่อนที่จะสายเกินไปครับ สำนักข่าวรอยเตอร์ส่งมารายงานนะฮะจากกรุงโคลัมโบประเทศศรีลังกาผู้ชมดูภาพประกอบนะครับนี่ถือว่าเป็นความวุ่นวายที่เราต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเลยนะฮะโดยเฉพาะในช่วงเมื่อวานนี้นะครับ28มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งของศรีลังกาซึ่งกําลังดิ้นรนหาเงินชําระค่าสินค้านําเข้าอาหารและเชื้อเพลิงครับหลังจากที่ทุนสํารองระหว่างประเทศลดลงไปมากถึงร้อยละเจ็ดสินับตั้งแต่เดือนมกราคมปี2513ที่ผ่านมา นั่นก็ทําให้รัฐบาลต้องตัดสินใจลดค่าเงินของประเทศลงมาเพราะฉะนั้นเงินในกระเป๋าของคนก็หดหายไปนะครับแล้วก็ต้องขอความช่วยเหลือจากคนที่ให้กู้ทั่วโลกเลยล่ะครับแรงข่าวจากรัฐบาลรีลังกาบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสีลังกาก็ได้เริ่มพูดคุยเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียทางฝั่งของอินเดียมีท่าทีตกลงครับขยายวงเงินสินเชื่อให้ ซึ่งสีลังกาจะใช้ชําระค่าสินค้านำเข้าที่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นข้าวแป้งสาลีถั่วน้ําตาลยารักษาโรคส่วนแรงข่าวรายที่2นะฮะก็มาเปิดเผยว่าวงเงินสินเชื่อใหม่จะเพิ่มจากวงเงินสินเชื่อแรก1,000ล้านเดียนสารัฐที่อินเดียเนี่ยเคยรับปากเอาไว้แล้วในช่วงเดือนนี้ การนําเข้าสินค้าของศิงลังราหยุดชะง,งักกันไปก็ทําให้เกิดภาวะขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐานก็เกิดความวุ่นวายอย่างที่เราเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งก็เป็นผลพวงมาจากการที่เงินทุนสํารองระหว่างประเทศลดลงมาเหลือเพียงแค่2,310ล้านดหรียญสหรัฐหรือ77,454ล้านบาทในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับประเทศสิีลังกานั้นถึงกําหนดชําระหนี้เม็ดเงินอยู่ที่4,000ล้านดหรียญสหรัฐ1,34,120ล้านบาท ตั้งแต่เดือนนี้นะครับไปจนถึงสิ้นปีซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีราชปักษาของศรีลังกาเนี่ยก็เตรียมที่จะเดินทางไปที่ประเทศสอามิการเดือนหน้าครับเพื่อขอความช่วยเหลือแผนกอบกู้เศรษฐกิจจาก IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศนั่นเองนะครับขอบูนที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอ็นช่อง16ครับจะไม่พลาดท,ทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ